ท้จริงมีจริงก็เฮงเฮงรวยๆกันนะแหมอวยพรเป็นคำรบที่2เลยนะการเราอวยพรตลอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณ YouTube ด้วยนะครับที่เอาเรื่องราวดีๆนี้มาเผยแผ่กันแล้วก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับเรื่องราวอย่างเหล่านี้นะครับของดีๆนะครับเอาเข้าสู่รายการของเราดีกว่านะครับรายการวัตถุมงคลต่างๆนะครับมีอยู่ทั้งหมดวันนี้นะ11รายการด้วยกันแต่ก่อนจะเข้าถึง11รายการนั้นเนี่ยก็ต้องแนะนำก่อนนะครับจำได้ไหมนะครับนี่ตัวอะไรหมูกระดาษเปเปอร์มาเช่สมัยก่อนนะนี่นะไม่ได้มาล้อเลียนช่างกล้องผมนะอันนี้เราต้องเติมหนวดด้วยหมูนะสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เห็นทุกปีปีนี้ขอบ่นหน่อยนะไปเมื่อวานไปวัดกัลยามาแต่ก่อนเห็นมีเป็น10เจ้านะครับ2ปีที่แล้วเหลืออยู่ 3-4 เจ้าปีนี้เหลืออยู่เจ้าเดียวปีหน้ามันยังอยู่ป่ะเนี่ยนะมันจะไม่มีของเอาไว้แบบเป็นมงของมงคลที่ระลึกกลับบ้านเลยนะหมูออมสินนะครับข้างบนจะมีเจาะรูไว้ข้างหลังเนี่ยเป็นลูกเห็ดบ้างเป็นลูกโป่งบ้างนะปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหมูน่ารักมากเขาทำแบบน่ารักนะเขาทำแบบทรงใหม่อ่ะนะครับอ้วนขึ้นสมัยก่อนนี่ผมพร้อมๆนะครับเปเปอร์มาเช่นะเขาเรียกเปเปอร์มาเช่เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เปียกๆแล้วมาแปะๆแล้วก็ทำเป็นตัวหมูนะช่างกล้องผมยิ้มใหญ่เลยบอกมันเหมือนกูตรงไหนวะ เหมือนดินะอันเนี้ยคุณรู้ไหมว่าเขามีเอาไปทำอะไรนอกจากหยอดสตางค์แล้วให้เด็กขี่เล่นแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าในของทุกปีผมทุกปีนะผมเวลาผมไปกราบไปนมัสการไหว้พระที่วัดกัลยาเนี่ยผมก็จะซื้อหมูกลับบ้านเป็นประจำนะครับบางทีก็2ตัว3ตัวสมัยปีที่แล้วเป็นพวงเลยนะมันอยู่ไหนไม่รู้แฮหาไม่เจอนะก็เอาหมูเข้ามาเนี่ยให้อุ้มหมูเข้าบ้านเวลาจะถึงบ้านเข้าบ้านปุ๊บอ่ะให้อุ้มหมูเข้าบ้านเขาบอกว่าเอาความอุดมสมบูรณ์เอาความร่ำรวยไปแต่อย่าลืมหยอดตังค์ไปด้วยนะเอากลับมาเสร็จแล้วไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์อ้วนพีแต่ไม่ถูกไม่คือไงไม่ง่ายเหมือนหมูไปเติมเคี้ยวมาหน่อยก็แล้วกันจะได้ดุๆหน่อยนะครับเอ้าเนี่ยฮะก็คือหมูนะเวลาใครไปใครมาก็ตอนนี้มันเหลือเจ้าเดียวแล้วนะครับคลองตลาดแต่เพียงผู้เดียวเลยไปที่วัดกัลยาก็จะมีร้านขายตอนนี้เหลืออยู่เจ้าเดียวนะครับแต่ก่อนเนี่ยมีเป็น10เจ้านะครับค่อยขายกันเต็มเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีนะไม่อยากให้มันหายไปเลยนะครับของดีๆอย่างนี้นะครับเอ้าบ่นไปแล้วเรียบร้อยมาเข้าวัตถุมงคลดีกว่าหลายๆคนก็รออยู่นะครับหลายๆคนก็เช่าไปแล้วสอบถามไปแล้วมีอะไรเหลืออยู่โทรสอบถามได้เลยที่รัตนโกสินทร์ตอนนี้นะครับมารายการที่1 นะครับต้อนรับตรุษจีนนะครับองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยองค์พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็ยอดเกจิอาจารย์ท่านบ่าวเอิงสะพานขาวไปชมภาพได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยนะครับองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเนื้อหรือภาษาจีนกลางเรียกว่าไฉเซินเหยนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับองค์พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์นะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพของพุทธสถานมูลนิธิจีเต็กลิ้มนะครับที่นครนายกนะครับก็ท่านอาจารย์นะอมิตาเรืองสุขนะครับแหมต้องบอกนี้ท่านอาจารย์นาวินอมิตาเรืองสุขนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะท่านอาจารย์ที่เขาอดีตแต่เขาเคยเป็นพระอยู่ที่วัดเล็งในยีนะครับที่เยาวราชนะครับนี่เป็นภาพท่านเบาเอิงนะครับนี่ตอนที่เวลาเชิญวิญญาณมาเนี่ยส่องกระแสงปุ๊บเนี่ยที่เล็บจะมีรูปของ
ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วที่ให้ท่านเรียกวิญญาณมาพูดคุยปรากฏอยู่บนนิ้วท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดานะและเป็นพระที่หลวงพ่อโอภาสีให้การยอมรับนะนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งเรียกว่าเป็นเหมือนกับเพื่อนกันเลยว่างั้นนะครับเป็นพระที่มีฤทธิ์จริงๆนะครับนี่ฮะวัดสะพานโยนสะพานขาวนะสมนานำบริหารนะครับอันนี้นะฮะท่านบ่าวเอิงนะครับไม่ธรรมดาวันนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลต้อนรับวันตรุษจีน3ชิ้นด้วยกันนะครับได้แก่องค์เทพเจ้าไฉเซินเย่นะครับหรือว่าองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับที่เรารู้จักกันนะครับของวัดไตรมิตรนะครับเมื่อปี2548เนื้อทองซาตินกล่องกำมะหยี่เดิมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ร่วมเสกกันกับท่านอาจารย์นั่นแหละนะครับนี่500บาททั้งเองแล้วองค์พระแม่โพธิสัตว์กวนอิมนะครับคู่กัน900บาทใครสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยเหรียญเทพเจ้าไฉเซินเย่อันนี้เป็นเนื้อทองซาตินนะครับเนี่ยปี2548มือที่จีนักลิ้นเสกที่วัดไตรมิตรกล่องเดิมอย่างนี้นะครับสุดยอดวัตถุมงคลเกจิอาจารย์เสกเพียบเหมือนกันเลยองค์พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์นะครับอันนี้ก็เสกที่วัดไตรมิตรนะครับหลังมือนะครับอีกองค์นึงจะเป็นหลังยันนะครับสวยงามมากอันนี้อย่างสวยเลย3กษัตริย์นะครับนี่อันนี้ด้านหลังอีกองค์นึงเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะของจีเล็กลิ้นเหมือนกันอันนี้เนี่ย 4,200 นะครับท่านบ่าวเอิงนะครับเป็นหน้ากากทองคำนะครับหมายถึงเป็นทองคำแผ่นนะไม่ใช่ทองคำเปลวนะฮะทองคำแผ่นแล้วทำการบุกปั๊มติดกับเหรียญอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เลี่ยมไว้นะครับแต่เดิมนั้นเขาเลี่ยมทองนะเลี่ยมทองขึ้นคออยู่แล้วนะครับเป็นเหรียญที่มีพุทธคมสูงมากอีกเหรียญหนึ่งในสายของพระอันนำนิกายนะครับหรือว่าสายยวนนะพระยวนเนี่ยนะเก่งพระยวนพระจีนเนี่ยเก่งทางด้านคาถาอาคมแต่คุณอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับมีอยู่คราวหนึ่งนะในสมัยขององค์ร้นเก้าชั้นที่5เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยนะเคยได้ประจักษ์มาแล้วนะในเรื่องของฤทธิ์นะฮะที่จะสื่อกับวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้สามารถที่จะเชิญสื่อแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆได้พระองค์ท่านถึงได้ยอมรับนะว่าไม่ธรรมดาแล้วก็แต่งตั้งสมณศักดิ์ให้ท่านด้วยนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเลยพระครูสรณำนะครับอันนี้เนี่ยท่านเบาเอิงนั้นไม่ธรรมดาเป็นพระเกจิอาจารย์ในสายยวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในสายยวนนะฮะอันนำเนี่ยเวลาเขาจานนะคุณเชื่อไหมฮะเพื่อนผมเนี่ยเคยบอกว่าเล่าให้ฟังโอ้โหเวลาท่านจานนะคุณเชื่อไหมท่านเอาเท้าคีบเหล็กจานแล้วใช้เท้าเนี่ยจานอักขระได้แล้วศักดิ์สิทธิ์มากด้วยไม่ธรรมดานะครับหายากหาชมยากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแทบไม่มีแล้วนะครับก็พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ของผมนะก็ที่วัดอันนำนิกายอันนำนิกายรามนะที่บางโพนี่ท่านก็เก่งเหมือนกันไม่ธรรมดานะครับใครจะไปกราบรัศการสักการะก็ขอเรียนเชิญกันแล้วกันแต่นี่คือบรมครูเลยนะสุดยอดเถระอาจารย์สายอนันต์นิกายที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะท่านบ่าวเอิงนะครับเหรียญบุทองคำนะ 4,200 นะครับแล้วก็เหรียญพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์คู่ทองแดงกับ3กษัตริย์คู่นี้900บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับเอ้ามารายการที่2นะครับรายการที่2เนี่ยเป็นรายการของขวัญต้อนรับวันตรุษจีนเลยของดีของเด่นของดังเลยผมบอกคุณเลยว่าคุณเช่าชุดนี้ไปวันนี้ผมจัดให้ต้อนรับบรรดาจีนคุ้มมากก็คือประกอบด้วยคือจริงคุณเช่าเนี่ยคือหลวงพ่อตาบอันเดียวนะหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงเนื้อทองแดงปั๊มนะลอยองค์ปั๊มองค์คือพิมพ์ท่านปิดตาอยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังยันทองแดงให้ไปเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อผันนะวัดราชเจริญสระบุรีเหมือนกันแล้วก็แถมไปอีกพระผงพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหลวงพ่อซำวัดตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองเซตนี้เนี่ยราคาเบาสุดๆเลย700บาทต่อชุดเท่านั้นเองค่าส่งก็ไม่ต้องนะครับอย่างคุ้มมีอยู่ด้วยกัน5ชุดใครอยากได้เช่าเลยอันนี้คุ้มสุดๆล้านเปอร์เซ็นต์ไปชมภาพได้เลยครับเนี่ยครับหลวงพ่อตาบแห่งวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีนะครับยอดเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปหนึ่งวัตถุมงคลของท่านนะในสายของจังหวัดสระบุรีนั้นตอนนี้เนี่ยจัดเป็นมือวางลำดับต้นๆเลยของจังหวัดนะครับยกเว้นพระกุแล้วเนี่ยก็มีของท่านนี่แหละไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นเป็นที่นิยมในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับอย่างเหรียญนุ่นแรกเหรียญปิดตาอะไรเดี๋ยวนี้นะครับราคานี่ดีดจากเดิมเนี่ยเยอะมากนะครับหนีไปไกลเลยนี่ผมก็มีโอกาสได้ไปกราบและสักการะสรีระของท่านร่างของท่านไม่เน่านะฮะแล้วก็อยู่ในโรงแก้วนะครับหลวงพ่อตาบนะครับ
ก็วัดของท่านเนี่ยไปทางริมคลองชลประทานนะเลยวัดหลวงพ่อรวยไปหน่อยนะฮะก็ถึงแล้วนะครับชุดนี้นะเดี๋ยวคุณดูภาพนะอันนี้ให้ดูภายในวัดมะขามนเรียงนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลในชุดนี้เนี่ยคุณได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 4ชิ้น700บาทถูกโคตรนะแล้วก็ไม่รู้จะถูกอย่างนี้แหมเรามี5ชุดเท่านั้นเองนะครับหลวงพ่อตากองค์นึงก็เกินแล้วนี่ๆร่างของท่านนะหลวงพ่อตากไว้มะขามเรียงนะครับนี่เราไปถ่ายมาเลยนะครับร่างท่านไม่เน่านะฮะเกจิแล้วก็ท่านดังอะไรท่านก็เหนียวเป็นพระเหนียวนะฮะปัจจุบันนี้คนก็นิยมที่จะไปกราบในการสักการะกันเป็นจำนวนมากวัตถุมงคลของท่านในวัดไม่มีเกลี้ยงนะครับแล้วที่ทันท่านก็แพงนะครับเนี่ยตู้วัตถุมงคลของท่านอย่างแพงนะครับไม่ถูกนะมีดหมอเล่มหนึ่ง 5-6,000 นะนิดเดียวนะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับรูปเหมือนปิดตานะรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อตาไว้มาขามเรียงนะครับแถมเนี่ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหลวงพ่อซำวัดตลาดใหม่นี่แถมให้นะคู่นี้ที่วัดก็ออก500อยู่แล้วนะครับออก500อยู่แล้วแล้วก็นี่สมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อผันแห่งวัดราชเจริญนะครับจังหวัดสระบุรีเช่นกันสภาพสวยกิ๊บหลังยันใบพัดนะฮะนี่หลวงพ่อตาบอันนี้นะฮะมีโค้ดเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยดูง่ายทั้งเซตนี้พิเศษให้เลยที่สุดในช่วงตรุษจีนวันนี้ทั้งเซตนี้700บาทมี5ชุดหมดแล้วก็หมดเลยนะครับมีเท่านี้เองนะครับพระสมเด็จเนี่ยของหลวงพ่อผันเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกผสมเกศานะฮะพระสมเด็จผสมเส้นเกศาของท่านนะครับไม่ธรรมดาชุดนี้ใครสนใจนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะฮะ700บาทต่อชุดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับคุ้มมากนะครับแค่หลวงพ่อผันคุณไปเดินถามเอาว่ากี่ตังค์ก็แล้วกันนะครับบอกแค่นี้แหละนะครับแต่หลวงพ่อ3คู่เนี้ยที่วัดตลาดใหม่ก็ออกกัน500อยู่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยละ700เนี่ยคือได้แค่รูปเหมือนปั๊มอันเดียวนะของหลวงพ่อตากไว้มาขามเรียงนะที่เหลือนี่แถมให้วันตรุษจีนให้นะครับของดีน่าใช้น่าเก็บใครสนใจโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับ5ชุดตอนนี้เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วเราอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเอาต่อจากหลวงพ่อตากไว้มาขามเรียงอันนี้กำลังดังตอนนี้ไฟกำลังร้อนเหล็กกำลังแดงเลยหลวงพ่อรวยวัดตะโกครับผมไปชมภาพครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับตอนนี้เนี่ยออกรุ่นใหม่มาแรงมากนะครับแรงมากคือพระชัยวัดชินบัญชรเนื้อนวโลหะนะครับเนื้อนวโลหะแก่ทองนะครับอันนี้นะครับออกมาอันนี้สายตรงจากวัดจัดมาองค์ละ 1,000 บาทนะครับองค์ละ 1,000 บาทเล่นกันแรงมากแพงมากตอนนี้เนื้อนวโลหะกล่องเดิมหลวงพ่อรวยนะครับพุทธาภิเษกมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนววัตโกเป็นรุ่นที่แจกตำรวจนะครับปีที่แล้วคือปี57แต่ดังมากอันนี้เราได้มาเนี่ยคือของวัดโดยตรงนะครับโดยพี่วินัยแพ่งสุภาจัดมาให้พี่วินัยแพ่งสุภาจัดมาโดยตรงเลยสิทธิ์วัดโดยตรงเลยมีอยู่ด้วยการจำนวน10องค์นะครับตอนนี้ไปหลายองค์แล้วเนาะองค์ละ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทเดี๋ยวชมภาพนะคุณดูนะแหมไม่ธรรมดานี่ปีนี้ไม่รู้เราจะได้สร้างหรือเปล่านะหลวงพ่อรวยนะรออยู่เหมือนกันนะอนุมัติบ้างนะเนี่ยฮะหลวงพ่อรวยนะครับเสกพระกริ่งพระชัยพระกริ่งไม่มีแล้วนะตอนนี้เหลือแต่พระชัยเนื้อนวโลหะนะครับแก่ทององค์ละ 1,000 บาทนะครับพระกริ่งตอนนี้เล่นกันไปองค์นึงก็ตกประมาณ 3,000 กว่า 3,000 กว่า 3,500 แถวๆเนี้ยนะครับตอนนี้นะใครสนใจองค์นี้นะโทรสอบถามได้เลยนะครับพระชัยชินบัญชรนี่สวยด้วยนะครับสวยงามมากนะครับพระชัยชินบัญชรหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะใครสนใจนี่ปั๊มรวยปั๊มตะโกเสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะตอนในที่สุดก็มาจนได้นึกว่าจะเบี้ยวนะฮะบรนันนี่มาแล้วนะสวัสดีก่อนเลยเนาะนะครับหลวงพ่อรวยวัตตะโกรุ่นนี้ดังนะดังมากอันนี้รู้ใช่ไหมฮะดังมากตอนนี้แพงซะด้วยเห็นลงหลายหนังสือพิมพ์เลยนะลงเยอะเลยนะครับนะอันนี้เขาดังมากนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตอนนี้ก็มาเยอะแยะเลยทีเดียวเนี่ยพระชัยองค์ละพันหนึ่งนะของพี่วินัยแพทย์สุภาอันนี้เนื้อชนวนเลยเนี่ยเนื้อนวะอันนี้นวะใช่ไหมนวะคือมองรู้ว่าไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อธรรมดาไม่เนื้อธรรมดาอันนี้เนื้อนวะธรรมดามันก็มีนะแต่เราไม่เอาแกก็จัดมาเป็นนวะโลหะนะครับให้เรานะครับ
กล่องเดิมๆดูง่ายๆสบายตาใช่องค์ละ 1,000 บาทใครสนใจก็โทรสอบถามมาก็แล้วกันนะครับก่อนจะหมดนะครับให้โควต้ามาแค่10องค์นั่นเองนะครับโอ้ให้น้อยนะเรียบร้อยสำหรับพระชัยวัดนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับครับเอ้าเดี๋ยวเราต้องไปชมสิ่งที่สนใจกันสักแป๊บนึงนะครับนี่มาแล้วคุณยังไม่สวัสดีครับอวยพรยังเนี่ยซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายตังๆใช่ไหมแล้วคุณเดี๋ยววันแห่งๆรวยๆนะฮะแล้วเดี๋ยววันที่ท่านผู้ชมวันที่เท่าไหร่18ใช่ไหมตอนเช้าทำไมเสกอ่ะ18 18หรือ19เสกไปแล้วไม่ใช่ที่เสกองค์พระพิฆเนศตอนเช้าอ่ะอ๋อเสก18 18เดือนนี้ใช่ไหมก็เมื่อวานไงฮะอ๋อนะครับก็เนี่ยฮะวันที่19เอา19มันเพลินกับเวลาแล้วกันเสกเมื่อวานแต่คนไปเยอะนะเมื่อวานเยอะคนไปเยอะนะไปไหว้เสกช่วงเช้าแล้วก็บ่ายพิธีพราหมณ์ครับโดยพระครูสุริยาเทเวศอ๋อแล้วก็มีพราหมณ์จากอินเดียใต้มาร่วมพิธีด้วยต่อเลย2โอยาวแล้วกลางคืนนี้ก็เลยไหว้องค์สัมปอฮุกกงนะครับพระเจ้าไฉซิงเอี้ยใช่เขาก็รับพิธีตรงนู้นนะรับกันเยอะแยะแต่แปะเลยเต็มไปหมดเลยนี่เอามาจากไหนเนี่ยฮะอันนี้หลวงพ่อคูณจะไปจับโอ้โหนะอันนี้เราแจกให้ของแฟนรายการของเราวันนี้อ้าวคุณมาแล้วไหนๆคุณก็มาแล้วนะเราก็ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันเลยนะแล้ววันนี้ใครเอสเอ็มเอสเนี่ยผมให้ลูกแก้วนะลูกแก้วอะไรลูกแก้ววิเศษอ๋อเหรอเอามาป่ะเสกอยู่ในรถเสกเดี๋ยวให้ไปลูกหนึ่งใครหมุนใครหมุนแล้วได้อ๋ออันนี้ผมจัดให้พิเศษไปที่16องค์ก็ให้ผมอีกไงโอเคแถมไปอีกนะเพราะว่าเสกดีเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาว่ากันเลยหลวงพ่อปานเจ้าคุณวิเชียรหลวงปู่บุญวัดบ้านนานะหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อเปิ่นเอ้ยหลวงพ่อปิ่นอาจารย์ปิ่นวัดศรีธาตุทองครับพักสักครู่ครับเลื่อนลงปุ่มพอยเซรั่มสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดเราใช้การผสมผสานระหว่างการบำบัดด้วยกลิ่นและพลังงานของอัญมณีนะคะในการผลิตมัสเซลของเราเนื่องจากพลังงานอัญมณีนี้สามารถทำให้เซลล์เม็ดเลือดของเราแตกตัวและนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ทำให้เกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นระบบทำให้เราผ่อนคลายสบายและการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นเรามีถึง2กลิ่นคือกลิ่นลาเวนเดอร์กับเปปเปอร์มินต์กลิ่นลาเวนเดอร์เนื่องจากค่าของกลิ่นลาเวนเดอร์มีค่าของพลังงานที่สูงสามารถบำบัดคนที่มีอาการเหนื่อยอ่อนล้าพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้สามารถรู้สึกดีกระปรี้กระเปร่าสดใสได้มากขึ้นค่ะกลิ่นเปปเปอร์มินต์มีค่าของพลังงานอยู่ในระดับกลางจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้นมากผิดปกติหรือผู้ที่มีความไฮเปอร์นั่นเองค่ะการทามัสเซลจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นผ่อนคลายสบายเนื่องจากออกซิเจนไหลเวียนอย่างเป็นระบบค่ะรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องระเรียนรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592การในชั่วโมงที่2นะครับช่วงที่2ด้วยตอนนี้มีของดีมีของดีฮะเราต้องเร็วแล้วเพราะเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอซะก่อนนะปรนามไปหลวงพ่อปานเลยใช่ไหมฮะหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาหรือว่าวัดบางเฮียนะครับไปชมภาพได้เลยครับ
พิมพ์นี้ขี่อะไรฮะพิมพ์นี้ไม่ขี่ครับพิมพ์นี้เนี่ยเรามีให้ก็คือเหรียญนะครับเมื่อปี2500สูงกว่าครับนะแล้วก็ปี2กว่าครับพร้อมกับเสือโลหะอีก1ตัวเสือโลหะด้วยเสือโลหะอีก1ตัวคุณรู้ไหมว่าชุดเท่าไหร่ปรนันเท่าไหร่จ๊ะ 1,600 ครับโอ้จริงๆครับเสือนี่เสือโลหะเสือโลหะปี57อ๋อนะของวัดของวัดเลยของวัดมงคลโกฏาวาสเลยคืออันเนี้ยเสือมันไม่แพงหรอกไอ้ที่แพงกันเหรียญเนี่ยมันเก่าคือเหรียญเนี่ยมันเก่าเหรียญโอ้ยเหรียญปีสูงกว่าตอนหนึ่งเนี่ยคือว่าถูกอ่ะครับมันหายากนะครับเหรียญเนี่ยมาหายากแล้วก็มีราคาสูงเขาเล่นหากันอยู่แล้วนะครับเนี่ยเหรียญรุ่นเก่าจำได้ใช่ไหมกับเหรียญเสมาไงอันรุ่นนี้เขาเล่นกันอยู่แล้วคือคู่กันเนี่ยเล่นกันเนี่ยเกินอยู่แล้วเกินราคาที่ผมพูดไปเนี่ยเสือแทบหรือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแถมไปก็อย่างนั้นเลยอ่ะนะนี่เขาเนี่ยหลวงพ่อปานเห็นกันภัยอะไรใช่แต่รุ่นนี้เขาเล่นนะแล้วอยู่ในธรรมเนียบหนังสือด้วยหนังสือเหรียญของเมืองสมุทรพระเครื่องเมืองสมุทรปราการครับนะครับทั้งสองเหรียญเนี่ยอยู่ในสารบบของเขาเลยนะครับไม่ธรรมดาโอ้เหรียญสวยนะสภาพเดิมดีดูง่ายไม่ได้ใช้เลยใช่ฮะอันนี้ครับเราก็มีอยู่ด้วยกันเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนว่ามีเพียงชุดเดียวหลวงพ่อปานั้นเป็นพระที่มีเวทวิทยาคมสูงอีกรูปหนึ่งจริงๆถ้ามีเป็นกลุ่มของท่านนะครับเป็นทีมใช่ไหมปรนันนะมีหลายรูปนะครับหลวงพ่อนกสังกะสีก็อยู่ในยุคเดียวกันแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ต่างที่เรียกว่าทำเสือแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งคู่เลยนะครับนอกจากเสืออย่างตรงนี้นะที่นี่ใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสือสวยป่ะสมุทรปราการโด่งดังมากใช่ยันก่อหญ้าครับผมนะเนี่ยคุณดูเหรียญเนี่ยอยู่ข้างล่างคือยันก่อหญ้าเวลามันฝนมันก็ดูอ่านไม่รู้เรื่องอันนี้ผมมีโค้ดปอปาชัดเจนชัดเจนฮะอันนี้ดูง่ายดูง่ายนะเนี่ยปีสองกว่าอย่างที่บอกไว้แล้วก็ปีศูนย์กว่านะสองห้าเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นสองศูนย์สองหนึ่งหรือสองศูนย์สองศูนย์หรือสองหนึ่งนี่แหละแถวๆนี้นะแถวนี้อันนี้ปีศูนย์กว่าครับนะครับอ้าวมีชุดเดียวใครสนใจก็โทรสอบถามมาก็แล้วกันนะเหรียญทันท่านอันนี้ทันไม่ทันท่านไม่ทันไม่ทันท่านเสียก่อนปี2500ท่านเสียก่อนไม่ทันแต่เป็นลูกศิษย์ในสายแต่ว่าเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่เขาเล่นกันนะผมถามนิดนึงเนี่ยปรนันหลวงพ่อปานเสียหลวงปู่เผือกเสียให้นี่โอเคป่ะโอเคเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่นักตรงนี้นะครับเอารายการต่อมาดีกว่าปรนันนะครับเจ้าคุณวิเชียนให้ไปพร้อมกับพระปิตาของปู่เฮียงวัดป่าอันนี้ว่า2คู่เลยแก้ว192นะคู่กันไปเลย2วัดเนี่ยนะครับเท่าไหร่ฮะชุดนี้ 2,200 บาทถูกโคตรไปชมภาพครับครับเจ้าคุณวิเชียนแห่งวัดเครือวันนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยต้องบอกนี้นะครับท่านก็เป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อแก้วนะครับลำดับที่3ครับนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อแก้วนับ1นะแล้วก็มา2 3มาจันปานจันปานจันบวยส่วนใหญ่ท่านจะลงรักปิดทองอะไรใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่วันนี้ได้มาใหม่นะไม่ซ้ำของเก่านะต้องบอกก่อนนะอันนี้ใหม่นะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะครับแล้วก็เล่นกันเดี๋ยวนี้องค์นึงอ่ะก็เป็นพันนะบางคนไปเปิดเป็นหมื่นก็มีบางพิมพ์ไม่น่าเชื่อนะครับแต่ก็ต้องเชื่อเถอะมันเป็นอย่างนี้นะฮะมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วจริงๆแล้วก็ใช้ผงเก่ามาจัดสร้างนะครับนี่จันปานนะครับนะมีหลายองค์แล้วเกินนะวัดนี้นะเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงก็เขามีผงเขามีมวลสารเขาก็สร้างได้นะครับนะฮะมาตรงนี้ชนละทานมุนีใช่นะครับเจ้าคุณวิเชียนนะครับเนี่ยดูสภาพสวยป่ะองค์นี้องค์ใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วให้ไปพร้อมกับพระปิตาหลังแบบปี09ปีกว้างพิมพ์เล็กนะครับของหลวงปู่เฮียงวัดป่าแท้ๆเลยดูง่ายๆให้ไปด้วยอีกองค์นึงพุทโธนะครับ2องค์นี้นะครับรวมกันเลย2,200 บาทถูกมากถูกมากก็บอกแล้วว่าจัดให้เนี่ยหลังแบบดูง่ายเนื้อหาเนี่ยดูง่ายเฮ้ยถูกจริงนะเนี่ยถูกจริงอันนี้กล่องเดิมนะฮะกล่องเดิมดูง่ายเนื้อหาแบบนี้ยังไงก็หมูถ้าเป็นปู่เฮียงนะครับไม่ธรรมดาอันนี้ง่ายๆนี่แบ่งกันไป 2,200 บาทนะครับต้อนรับวันตรุษจีนนะครับสำหรับเศรษฐีเมืองชนนะฮะต้องมีนะอันนี้เขาขึ้นชื่อดูชายแล้วนะแน่นอนแน่นอนนะครับใครอยากจะเป็นเศรษฐีก็ต้องมีชุดนี้นะครับของดี 2,200 บาทเท่านั้นเองนะครับรายการต่อมานะครับเป็นของหลวงปู่บุญแห่งวัดบ้านนาชุดนี้เนี่ยพิเศษครับชุดนี้เท่าไหร่รู้ไหมปรนันท์เท่าไหร่ฮะชุดนี้ 2,800 มีกี่เหรียญข้างในนี้4ชิ้นมีอะไรยอดธงรุ่นแรกเหรียญไข่หันข้างนะครับนี่ต้องเหรียญเสมากระไหล่ทองทรงไข่หันข้างทรงไข่หันข้างนะแล้วก็เหรียญเสมาครับเหรียญเสมากระไหล่ทองลงยาและก็ที่สำคัญคือเหรียญทรงไข่ครับ
เนื้อนวโรหะสภาพสวยกิ๊บกิ๊บอีก1เหรียญไปชมภาพเลย2008ถูกมากเพราะเหรียญนี้นะครับเฉพาะเหรียญเสมาเหรียญนวโรหะนี่ก็เท่าไหร่แล้วไปชมภาพได้เลยครับไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยออกเลยเหรียญนวะหายากจริงจริงอันนี้4ชิ้นนะเห็นนานละก็ง่ายวางงานตีง่ายเลยยอดธงรุ่นแรกวันนี้มีเล่นเป็นพันเหรียญเสมาเอาตี700นะครับคือหลวงปู่บุญไม่มีถูกกับ300 200มันไม่มีอยู่แล้วนะครับเหรียญไข่หันข้างนะรูปไข่หันข้างเนี่ยนะที่คุณว่าเนี่ยนะเอาตีต่ำเลย500แต่นี่ก็ทะลุอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีนะแล้วยังมีเก็บเหรออันเนี้ยเหรียญทรงไข่เนื้อนวโรหะนะครับรูปเหมือนครึ่งองค์สภาพคมๆกริบๆอีกเหรียญนึงคุณคิดว่าเหรียญเท่าไหร่อ่ะนะครับ 2,000 หลวงปู่บุญว่าวัดบ้านนาเอาได้ไหมมันก็ไม่ง่ายอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นมันหายากเขาเก็บนะหายากนี่เหรียญรุ่นแรกนะฮะมันหายากมากขอบอกนะครับวันนี้คุณมีโอกาสได้เป็นเจ้าของแล้ว 2,800 บาทอยากได้ของดีเนี่ยแบบเนี้ยทรงเนี้ยนี่10เหรอทรงคล้ายๆอย่างเงี้ยทรงคล้ายๆนี่นี่ทรงคล้ายๆอย่างเงี้ยให้ดูนี่ชุดนี้มาถึงแล้วไม่หันข้างเหรียญไข่หน้าตรงพูดผิดเราจำอีกหลวงพ่อนึงวะหลวงปู่บุญว่านานะอันนี้เหรียญเนี้ยนี่เหรียญนวะโลหะนะครับอันนี้เหรียญเสมาลงยาลงสีเนี่ยพวกเหรียญโบราณจะมีความเขาเรียกว่าสวยคลาสสิกอ่ะเนี่ยอย่างนี้นะให้ดูเลยนะใช่ใช่สามเหรียญนี้มันก็เกินแบบ 3,000 อยู่แล้วเนี่ยคุณดูเหรียญเห็นไหมสวยป่ะสภาพสวยดูง่ายนะครับแล้วก็ยอดธงครับคือยอดธงยังไงทางสายทางระยองจันทบุรีมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วต้องมีรุ่นแรกด้วยนะครับนี่รุ่นแรกของหลวงปู่บุญใช่ครับผมเซตนี้ 2,800 บาทเท่านั้นเองมีชุดเดียวนะครับใครสนใจโทรสอบถามด่วนได้เลยตอนนี้ด่วนฮะ0858569592ง่ายๆอย่างนี้เลย 2,800 บาท4ชิ้นได้นวะไปด้วยได้นวะโอ้โหก็คุ้มแล้วเหรียญนี้เหรียญเดียวก็คุ้มแล้วนะฮะหน้าเดิมๆสุดยอดนะครับต่อจากหลวงปู่บุญวัดบ้านนาครับอันนี้ไปสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ยังมีลมหายใจอยู่ต้องบอกงี้เลยคนนึกออกว่าหลวงพ่อวิริยังแห่งวัดธรรมมงคลโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยลูกศิษย์ต้องหาเยอะวันนี้เนี่ยได้ไปเนี่ยผมบอกได้เลยคือเป็นของหายากที่สุดของท่านอะไรชุดหนึ่งก็คือเหรียญเสมารุ่นแรกครับแล้วก็พระสมเด็จรุ่นแรกคุณไม่เคยเห็นสมเด็จแต่เหรียญที่คุณรู้จักคุณรู้จักแต่หยกหยกแต่เนี่ยวันนี้ได้มาเนี่ยจากพี่บีบังพระแกบอกเพิ่งได้มาสายหลวงพ่อนี่พลาดไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าที่หายากจริงๆก็คือพระสมเด็จเพราะคนไม่ค่อยรู้จักและหายากมากมีไหมทำเมื่อปี04มีนะฮะไปชมภาพได้เลยครับอย่างนี้ถ้าใครเอาไปห้อยแล้วเข้าวัดโอ้สุดยอดนะไม่มีใครมีอย่างเงี้ยโอ้โหคือประมาณนี้เข้าใจแทนที่นั่งสมาธิไปนั่งจุ้ยสมัยก่อนมีเปล่าสมัยก่อนท่านทำเยอะนะทำเยอะแต่วันนี้สักองค์ยังไม่เห็นเลยมันไม่ธรรมดานะนั่นแหละฮะสุดยอดพระสมเด็จรุ่นแรกเลยนะของหลวงพ่อวิริยังนะครับโอ้ตอนนี้ศิษยานุศิษย์ท่านเต็มไปหมดเลยไม่ธรรมดาฝึกเป็นเขาเรียกว่าสอนเรื่องสมาธิกรรมฐานแล้วก็มีครูสมาธิใช่ไหมฮะกรรมฐานแล้วท่านเป็นพระธรรมทูตนะครับแคนาดานะครับอยู่ที่ประเทศแคนาดานะครับเยอะแยะเลยนะมีเจ้าคุณถาวรนะฮะกิตตถาวโรนะหลวงพ่อวิริยังนะน่ารักมากนะครับท่านเป็นพระที่บริสัยใจคอเย็นนะนี่อย่างนี้เลยสภาพแบบแยะโอเคป่ะรุ่นแรกเลยป่ะรุ่นแรกเนี่ยคุณรู้ไหม2ชิ้นนี้วันนี้รายการเราได้มาพิเศษเนี่ยคุณรู้ออกเท่าไหร่เท่าไหร่ 2,800 กี่เหรียญนะชุดเดียวฮะโอ้ยเป็นชุดเดียวฮะเหรียญหลวงพ่อวิญญาณเลี่ยมเดิมด้วยนะแล้วใครจะหาอย่างนี้หายากมันไม่มีมันหาไม่ได้แล้วก็เฉพาะเหรียญอย่างเดียวในหนังสือเขาลงกันสภาพรู้สึกเนี่ยเหรียญนึงก็ 3,000 แล้วนะครับอันนี้ได้มาของพี่บีเมืองพระรู้ไหมทำไมราคาเหรียญหรือว่าสมเด็จเนี่ยถึงแพงทำไมฮะเพราะอะไรฮะเพราะท่านอย่าลืมท่านเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วพระที่สายกับมาถ่ายวิปัสสนาจิตท่านนิ่งมากนะฮะใช่ครับเวลาเสกของหรือทำอะไรที่เป็นวัตถุมงคลเนี่ยท่านตั้งใจฮะเนี่ยฮะคุณดูสภาพเหรียญแล้วคุณดูปีศูนย์กว่าไปหามาจากไหนตาบีเมืองพระเจอมาเก็บมาอย่างนี้ก็ห้อยแบบโชว์ได้เลย 2,800 ใส่ได้ครับวันนี้เข้าเลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเปลี่ยนใหม่ก็ได้มันสภาพสวยๆมันไม่มีฝังเพชรคือถ้าสภาพสวยๆกิ๊บๆเลยนะกิ๊กๆเลยนะเล่นกัน 7-8,000 เหรียญนึงนะครับถือว่าแพงอันนี้มันสึกคือใส่ปกตินะครับแล้วก็สึกหน้าสึกหลังนิดหน่อยใช่ๆแต่ถามว่าสภาพก็เหมือนกับภาพตะกี้ที่คุณเห็นน่ะครับ2,800เองนะเหมือนซื้อเหรียญได้เหรียญเดียวสมเด็จฟรีเลยสมเด็จก็เล่นกันองค์นึงอ่ะตกประมาณ 1,000 กว่าเกือบ 2,000 นะครับสภาพเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็ไม่หลงเพราะว่า
พระเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดพลัดแล้วคนที่เล่นศึกษาแล้วก็รู้จักของพระของเครื่องของหลวงพ่อวิริยังก็จะไม่หลุดตอนนี้เราเห็นแต่เป็นท่านแก่เป็นหยกใช่นะแล้วคนก็เอามาติดตัวถูกต้องแต่ถ้าเป็นเราผมก็จะเล่นแบบนี้เพราะว่าคือเราได้ของเก่าใช่มันไม่มีหายากนะครับหายากแล้วเป็นพระสมเด็จที่ท่านทำครั้งแรกรุ่นแรกของท่านเมื่อปีศูนย์กว่าคนนึกเอาแล้วกันว่าท่านปัจจุบันท่านมีชีวิตอยู่วันนี้ตั้งแต่ปีประมาณปี04ถึงวันนี้54ถ้าพูดตั้งแต่ทำพระเนี่ยคือห่างกันมา54ปีผมไม่ได้มองอย่างอื่นนะผมมองสมเด็จไม่ธรรมดาเก่านะครับเก่าครับองศานี่คือท่านดำรงได้สูตรอะไรมาถึงแล้วผมจะบอกคุณให้ว่าเนี่ยคือท่านเนี่ยแอคชั่นเนี่ยคล้ายๆกับหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันใช่มีอะไรอยู่คล้ายๆกับหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันมวลสารเนี่ยคนเขาจะไม่นู่นนี่ใช่ไหมพอระดันแรกๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อจรัญคนไม่สนใจพระกรรมฐานไม่สนใจพระสอนแล้วพอมาวันหนึ่งปุ๊บท่านทึ่งอ่อแอหน่อยปุ๊บคนจะหันเข้ามาละตอนเนี้ย2008คุณเช่าได้แต่ถ้าอันนี้ยังอยู่พูดถึงยังอยู่นะอันนี้ผมก็ต้องเก็บนะครับเก็บแล้วยังไงล่ะเดี๋ยวคุณรอดูสิว่าท่านอายุครบร้อยเมื่อไหร่แล้วมาออกสิอันนี้จะไม่เจอสองชิ้น2008คุณจะเจอชิ้นเดียวแพงเอามาเลี่ยมทองฝังเพชรใส่ได้เลยคุณก็จะไม่เกี่ยงอะไรเลยจริงนะครับอ้าวหลวงพ่อวิริยังใครสนใจก็โทรสอบถามมาก็แล้วกันรายการต่อมาอันนี้ของดีเลยของดีนี่ของดีหลวงพ่อโสธรครับปี05ลอยองค์ไปชมภาพครับอันนี้ปรนันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าของเนี่ยมันจะมีน้อยไม่เห็นไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นพระนี่ชุดงานอันนี้หลวงพ่อรวยหลวงพ่อโสธรนี่นะคือเขาจะไม่ได้หล่อเป็นปั๊มหล่อเป็นองค์ส่วนใหญ่จะใช้นิยมเรื่องของการใช้วิธีปั๊มเป็นลอยองค์เมื่อปี05เนี่ยมีหล่อปั๊มเขาเรียกว่าปั๊มลอยองค์หลวงพ่อโสธรองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่เขาไม่ได้ใช้เลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นพระที่คุณสามารถพิจารณาเองได้ง่ายๆพาบ้านอีกแล้วพาบ้านดูง่ายฮะแล้วประสบการณ์ดีนะฮะคนดูจากรอยปั๊มนะดูรอยปั๊มนะแล้วก็รอยไฟผิวไฟที่เขาเผาเพราะว่าเวลาปั๊มรอยองค์เนี่ยปรนันกระบวนการพิธีหนึ่งมันจะปั๊มยากเพราะว่ามีความหนาเกิดขึ้นเยอะองค์นี้หลวงพ่อโสธร2008ครับมาถึงแล้วครับแหมรายการราคาเดียวกันหมดเลยนะเนี่ย2008เผอิญฮะ2008มาแล้วครับครับแล้วคุณจะไปหาพระรูปเหมือนหลวงพ่อโสธรปี05ราคา 2,800 ที่ไหนครับไม่มีทางอันนี้ที่นี่แหละจับกระแสอันนี้ปี05นะครับปี05 2505ผมจะไม่เกิดเลยนะผมก็ยังไม่เกิดยังครับแล้วใครบอกว่าเราเกิดแล้วดูง่ายคือพระเขาไม่ได้ใช้เป็นพระบ้านนะนี่หน้าโอ้โหอ่ะดูง่ายไหมล่ะเฮ้ยอันนี้หายากมากยากครับอันนี้ไม่ได้พูดเชียร์นะพูดจริงนะจริงๆของจริงนะเดี๋ยวจะหาว่าหลอกกันแล้วดูขอบเนี่ยเวลาปั๊มเนี่ยมันจะเห็นชัดสวยงามแล้วคุณดูรอยสิว่าใช่ไหมปรนันดูง่ายไหมผิวไฟอ่ะชัดเจนชัดเจนมากเลยนะฮะไม่ธรรมดาสวยองค์นี้ไม่ออกก็ดีฮะพ่อเจ้าของก็ฝากมาอ้าวเหรอ05ผมก็จะเอาองค์นี้แหละเก็บไว้เพราะว่ามันจะหาเราจะหาหลวงพ่อโสธรปีลึกยากมันเป็นผิวไฟเลยอ่ะมันเป็นผิวไฟสวยมากด้วยคือเขาไม่ได้ใช้นะครับแล้วราคา 2,800 ว่าแบบสวยสวยสวยมากสวยคือตั้งแต่ได้มาปีลึกๆอ่ะอันนี้คือของที่ไม่ได้ใช้ของจริงเลยครับนะใช่ไหมไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ของแล้วผิวก็ดูผิวรอยตึงผิวอะไรเงี้ยดูง่ายดีด้วยปั๊มชัดเจนฮะนะฮะแล้วคุณดูเส้นจีวงจีวรเนี่ยข้างหลังเขียน05 05คืออันนี้มันเป็นปี05ระบุไว้นะครับชัดเจนเฮ้ยอันนี้น่าเก็บหน้านะมันของหายากนะครับอ้าวต่อจากหลวงพ่อโสธรดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันประนันเป็นพระอาจารย์ปิ่นวัดศรีสาทองรู้จักใช่ไหมต่อจากหลวงพ่อน้อยเกจิที่ต่อมานะครับวันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นกะลาแกะฝีมือชาวฝีมือของช่างของท่านเลยโดยตรงถ้าสองชิ้นเมื่อกี้ผู้สองดูอ่ะคุณเห็นอ๋อผมเห็นแล้วฝีมือเป็นเดียวกันชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่วันนี้ราคาโคตรเบามหาเบาเลยชิ้นเล็ก 1,500 ชิ้นใหญ่ 2,600 ไปชมภาพครับผมเล็งชิ้นใหญ่อยู่ใช่ฮะ 2,600 เพราะว่าเขาเลี่ยมจับเงินมาเนี่ยถูกต้องนะฮะเป็นนี่ไปชมภาพได้เลยไปดูได้เลยโบราณผมถึงบอกว่าบ้านนี้ของไม่เก๋มันดูง่ายเขาเก็บไว้ดีนี่อันนี้มาจากลังเดียวกันเลยเหรอลังเดียวกันครับโอ้โหไม่พระอาจารย์ปิ่นเนี่ยสภาพแบบนี้ผมถามคุณจะหาที่ไหนในราคา 2,600 วะไม่ง่ายนะยากนะแล้วพิมพ์เล็กเนี่ย 1,500 โคตรถูกเลยอ่ะเพราะผมจะบอกคุณให้ว่าพิมพ์เล็กจริงๆเล่นหากันประมาณ 4-5,000 อ่ะนั่นใครไปยืนอยู่อันนี้ไม่รู้ผมไปถ่ายภาพอันนี้ผมไปถ่ายมาที่วัดนะเป็นภาพปัจจุบันนั่นแหละพิมพ์ใหญ่เนี่ยขออาจารย์ปิ่นเนี่ยวันนี้เล่นกันเนี่ยมีแน่ๆ 7-8,000 ครับอย่างต่ำเห็นเลยนะครับแล้วดูง่ายอันนี้น่าเก็บเลยท่านผู้ชมฮะจริงๆเชียร์พิมพ์ใหญ่นะถ้าใครคือใหญ่เนี่ยคือเลี่ยมขอบเงินใช่ไหมแต่เล็กเนี่ยก็มีเสน่ห์
ช่คือเล็กนี่มันไม่ได้สึกนะครับคือเล็กว่าสวยอ่ะมันเดิมหมดอ่ะเดิมหมดอ่ะนะแม้กระทั่งเล่มเงินเองเขาก็คือมันมีผ่านการใช้มาบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่สนใจเขาไปฝนบางเพื่อที่จะมาเลี่ยมมันนะดูง่ายง่ายฮะดูง่ายทั้งคู่อ่ะนะใครสนใจก็โทรสอบถามมาก็แล้วกันเดี๋ยวดูกันนะว่าสวยขนาดไหนนะครับแบบไหนอะไรยังไงเขาเลี่ยมมาเดิมๆเลยอ่ะก็เดิมอ่ะนะเลี่ยมเงินเดิมๆแต่ดูไม่ออกเลยนะเวลามองนี่ดูไม่ออกแล้วว่าเลี่ยมเงินนะผมหยิบเลยไงผมเห็นป้าผมนี่มันอะไรกันวะรู้เลยอ่ะนะนี่แหละเขาเรียกของดีนะรายการเราจัดมาให้เข้าธีมไงตุ๊ดจีนไงจัดของดีๆนี่ของใครอันนี้ก็ของบ้านนี้แหละขออนุญาตบอกบ้านไม่ได้เนี่ยคุณดูชิ้นงานลายรอยน้ำหนักมือเวลาแกะเหมือนกันป่ะเหมือนกันนะผมถึงบอกว่าของถูกอ่ะเอาไปเถอะแต่ชิ้นเล็กอ่ะเขาไม่ได้ฝนอะไรเลยนะเดิมๆนะแต่ว่าเก่าอ่ะเก่าแล้วนะฮะเนี่ยชิ้นเล็กคุณดูรอยย่นเพราะว่ามันมีความแห้งไงเวลากะลามันแห้งจะยุบตัวลงไปนะครับสวยงามมากนะครับนี่ชิ้นตัวที่เก่าแล้วฮะมีขี้ยงด้วยไม่ต้องห่วงเก่าครับอันนี้เก่าอันนี้เก็บที่ไม่มีเหตุผลน่าจะใส่ด้วยซ้ำไปอันนี้เขาน่าจะห้อยใช้ที่คอเขาเนี่ยใช่แล้วปลดมาอ่ะมีชิ้นเดียวนะครับอันนี้ผมเห็นแล้วผมชอบเลยนะครับผมอ่ะนะใครสนใจก็สอบถามมาก็แล้วกันนะทั้งเล็กทั้งใหญ่ดีทั้งคู่เบาทั้งคู่นะครับช่วงนี้นะราคานี้ตราบเท่าที่บ้านนี้ยังมีอยู่นะแล้วก็ล้วงกันไปจนให้หมดอ่ะนะครับค่อยๆไปนะครับเพราะของมันหายากแล้วพี่เขาดูอยู่ไหมเนี่ยก็เอาให้หมดแล้วแต่เขานะฮะอันนี้เนี่ยไม่มีอยู่แล้วหายากนะครับอ้าวถึงตอนนี้นะเวลาเดี๋ยวมันจะไม่รอใครซะก่อนนะตอนนี้นี่ก็เหลืออีกเวลาไม่มากเดี๋ยวต้องไปชมสิ่งน่าสนใจกันสักแป๊บนึงก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าหลวงพ่อยุ้ยบางกะปิแล้วก็หลวงพ่อแฉ่งบางพังรออยู่อ๋อฮะไปชมภาพครับคือวิรัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อว่าหลวงปู่พายจะร่องสูงเบสยีสไลช่วยคนได้ยาพันธุ์สอดอาหารเพื่อสุขภาพเบสยีสไลลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์เป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดมะเซลเราใช้การผสมผสานระหว่างการบำบัดด้วยกลิ่นและพลังงานของอัญมณีนะคะในการผลิตมะเซลของเราเนื่องจากพลังงานอัญมณีนี้สามารถทำให้เซลล์เม็ดเลือดของเราแตกตัวและนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ทำให้เกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นระบบทำให้เราผ่อนคลายสบายและการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นเรามีถึง2กลิ่นคือกลิ่นลาเวนเดอร์กับเปปเปอร์มินต์กลิ่นลาเวนเดอร์เนื่องจากค่าของกลิ่นลาเวนเดอร์มีค่าของพลังงานที่สูงสามารถบำบัดคนที่มีอาการเหนื่อยอ่อนล้าพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้สามารถรู้สึกดีกระปรี้กระเปร่าสดใสได้มากขึ้นค่ะกลิ่นเปปเปอร์มินต์มีค่าของพลังงานอยู่ในระดับกลางจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้นมากผิดปกติหรือผู้ที่มีความไฮเปอร์นั่นเองค่ะการทามาเซลจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นผ่อนคลายสบายเนื่องจากออกซิเจนไหลเวียนอย่างเป็นระบบค่ะรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องระเรียนรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชวนต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592คือรายการในช่วงสุดท้ายนะครับยังเหลืออีก2รายการถ้ามีเวลาเหลืออยู่ในตอนท้ายนะครับเราก็จะเล่นเกมกันต่อแล้วก็จับเป็นเซตด้วยนะครับเพราะว่าผมมีของที่มันมาจากเศษจากเมื่อวานเลยครับผมอ้าวแล้วก็เดี๋ยวบอกนิดนึงประชาพันธ์นิดนึงนะทำมาหากินหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์เราอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
ผลิตภัณฑ์ดีๆจากโซนะครับครับใครที่อยากจะได้หน้าเด้งหน้าตึงนะครับติดต่อเบนเลยนะฮะติดต่อเบนเลยอยากได้หน้าเด้งหน้าตึงกล่องเนี่ยไฮโดรนะครับหรือจะใครปวดแข้งปวดขาปวดคอหายไวๆใช้ครีมใช้ครีมมัสเซลนะครับทาบางๆนะครับผลิตจากทองคำเงินแบบนาโนใช่เป็นนาโนทาปื้ดมันจะซึมเข้านี่ลองแล้วนี่ลองแล้วนะครับและก็ผลิตภัณฑ์เรดยิตไรท์นะครับใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลที่ได้นี่ดีอยู่แล้วท่านผู้ชมดีอยู่แล้วฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้สุขภาพดีๆเกล็ดเลือดแข็งแข็งแข็งแรงผลิตภัณฑ์วานิไทยหนึ่งเดียวของโลกนะครับบินไกลไปต่างประเทศนะครับสนใจโทรสอบถามได้เลยที่เบนที่นี่แหละนะติดต่อได้เลยที่ร้านร้านกสิณชมศรีใช่ไหมถูกต้องกันน่ารักมากตอนนี้ท่านก็กำลังคิดคนเจนนี่ใจใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเลือดจะเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้าเดี๋ยวต่อรายการดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะปรนันนะหลวงพ่อยุ้ยแห่งวัดบางกระปินะครับปิดตารุ่นหล่อรุ่นแรกครับอันนี้รู้จักอยู่แล้วรู้จักไปชมภาพได้เลยครับมีองค์เดียวฮะไม่ได้หายากแล้วหลักนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคุณจะบ่นเท่าไหร่บอกมาก่อน 2,900 ถูกมากผมออก 5,000 น่ะจริงจริงอ่ะจริงอันเนี้ยของบ้านนี้เหมือนกันผมไม่พูดเล่นนะจริงๆฮะผมออกไปใน 5,000 จริงฮะคุณดูนะครับคือพระหล่อมีหลายบล็อกอันนี้เข้าใจฮะ 2,900 ผมฮื้อเลยฮะฮื้อเลยคุณจะลืมดิองค์ที่เคยประกวดแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วที่เรามาออกรายการออกไปเท่าไหร่ 3,000 นิดหน่อยก็ไม่ได้แพงอันนี้มันหย่อนสวยกว่าองค์นั้นหน่อยนึงคราวนี้มันดูง่ายนะครับพระหล่อเนี่ยคุณดูนะดูตามซอกตามมุมถูกป่ะพระหล่อนี่จะมีผิวเหมือนคนแก่ข้างในแล้วจะมีพลายๆอยู่อ่ะเหมือนพลายโลหะนะสวยงามมากนะครับวันนี้เราได้มาเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อยุ้ยแห่งวัดบางกะปิหัวเหมือนกับหัวมวยนะรุ่นแรกอย่างเงี้ยนี่แหละนะครับเนี่ยแบบนี้อันนี้สวยแชมป์เลยนะครับผมจะไม่มีอันนี้มีเกือบหมื่นนะครับสภาพเราก็หย่อนของท่านสภาพแบบไหนสภาพก็ไม่ดีขนาดนี้เป็นแบบประมาณนั้นแถวเนี้ยก็โอเคก็โอเคอยู่นะฮะก็ที่ผมตอนนั้นที่ 5,000 เนี่ยสภาพก็ประมาณอย่างเงี้ยมีหลายบล็อกมีหลายบล็อกครับบางคนเจอบล็อกอ้วนๆก็มีเจอบล็อกผอมๆก็มีเพราะว่าพระสมัยก่อนก็อย่าลืมนะฮะขุนเทียนก็ทำมือนี่ๆปรนันท์เลยครับดูง่ายมั้ยผมจำได้ว่าอาจารย์วิทย์เคยมาออก 3,500 ใช่ใช่มั้ยก็อันนี้มันเค้าเอา 2,900 ก็ 2,900 อ่ะจะให้ทำยังไงแต่ก็ดูง่ายดูง่ายนะเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวดูข้างตะเข็บข้างดูอะไรเงี้ยนะชัดเจนดีนะเนี่ยของดี 2,900 เป็นพระที่มีชื่อเสียงจะเป็นตำนานอยู่แล้วอ่ะถ้าใครไม่รู้จักก็ตลกก็คุณว่าพระมีหลุดปะล่ะผมว่าพระไม่มีหลุดนะส่วนใหญ่แล้วเก็บคนเก็บเยอะเพราะว่าคนเห็นปุ๊บซื้อปั๊บ 5,000 ยังออกเลยปุ๊บเอาปั๊บเลยแต่ต้องสวยกว่านี้อีกนะก็ปั๊บเลยนะฮะแต่พระชุดนี้มีประสบการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับไม่ธรรมดาโอเคฮะใช่ครับเอ้าต่อจากหลวงพ่อยุ้ยบางกะปิไปที่พระระดับแชมป์ของเราดีกว่าครับคิดให้ปรนันท์ดูแล้วว่าแชมป์จริงไหมหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพางพระศิวลีบูชาขนาดเล็กองค์เนี้ยสวยแชมป์เปี้ยนจริงเลยของจริงเลยไปชมภาพได้เลยครับแล้วดูง่ายด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยเจ้าของนี่จัดมาให้อันนี้ลงน้ำมันให้สวยให้สวยครับอันนี้ต้องล้างนิดนึงเพื่อที่ให้ความงามคือถ้ามองคนดูไม่รู้อุ้ยของใหม่ไม่ใช่ถูกไหมคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเก่าเก่าฮะคุณดูที่ซอกก็ได้ครับหรือดูที่ฐานก็ได้ได้ฐานเนี่ยผมจะบอกให้อันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเขาจะมีฐานเหรียญฐานกลมมีบูชาใหญ่บูชาเล็กไม่ได้ใช้ฮะตั้งไว้เฉยๆเก็บไว้ห้องแล้วคุณเชื่อไหมว่าพระไซนี่มีคนเลี่ยมใส่ขึ้นคอด้วยนะมีเหรอมีฮะมีฮะนะครับไม่ธรรมดาไม่ก็เลี่ยมได้ใช่ก็ถูกต้องนะคราวนี้พระศิวลีเนี่ยของหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยเขาขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วอ๋อแน่นอนถูกไหมขึ้นชื่อลือชาโดยเฉพาะพระศิวลีเนี่ยไม่จะเป็นเนื้อผงก็ดีหล่อร้อยองค์ขนาดเล็กพระศิวลีเนี่ยคือหนึ่งเขาทุกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีประจำบ้านมีฮะมีถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นพระแห่งโชคลาภเวลามีอย่างเงี้ยเวลาอย่างช่วงตรุษจีนอย่างเงี้ยผมบอกเลยเป็นเคล็ดนะอย่างเงี้ยนี่ตรุษจีนใช่ไหมเอาไว้บูชาคุณก็เอาเข้าบ้านในช่วงแบบนี้ใช่ก็เหมือนกับว่าเอาสิ่งดีๆเอาเข้าบ้านถูกต้องเลยไข่ซิงเอี้ยอย่างเงี้ยเอาพระศิวลีอย่างเงี้ยคุณดูสิครับว่าคนได้ไปเป็นเจ้าของเนี่ยจะน่าภาคภูมิใจขนาดไหนโคตรสวยแล้วผมจะบอกคุณให้ว่าฮะอันนี้บางทีคุณไปตามสนามเขาบอกคุณบอกว่า 2,000 2,500 ขอโทษนะครับคุณมาเทียบกันเลยนะให้ได้สวยเท่านี้จะทำได้ไหมคือถ้าไม่มีใครเอาอาจารย์วิทย์เก็บเองอันนี้ผมรู้มีคนและอันนี้มันมีคนเอาแล้วผมรู้ว่ามันสิไม่เดียวคือเขากึ่งเสร็จเขาเจาะทะลุไงคือไม่เอาผมก็เอาแบบนี้ก็ถูกฮะเพราะว่าเอาก็บ้าแล้วเอาผมพูดอย่างเงี้ยสวยที่สุดตั้งแต่เคยได้มานะครับต้องบอกให้ว่าสวยที่สุดเลยตั้งแต่เคยได้มาแล้วสวยจริงๆสวยมากๆสวยแบบเกินคำบรรยายนะครับอ้าว
ถึงตรงนี้แล้วนะครับมีช่วงเวลาเหลืออยู่นะครับประมาณ5นาทีเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์เล่นเกมเข้ามาได้ใครดูอยู่ใครติดตามชมรายการอยู่โทรเข้ามาเล่นเกมได้เลยให้จนหมดรายการหมดเวลานะ029423319ครับผมไม่รู้มีรายการอะไรเหลือก็โทรสอบถามมาแล้วกันชุดหลวงพ่อตาว่ามะขามเรียงนะครับน่าสนใจเนี่ยนะเนี่ยนะเสร็จปุ้นคุยผมติดตัวช่วงนี้ไงใช่เหรียญนี้เฮงเหรียญเฮงนะครับข้างหลังนี่อักขระเต็มของหลวงลุงเชษนะฮะนะเยปรัญยุตเตนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมก็ดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมมั้ยเนี่ยโอ้โหไปหลายอันไหนเอ่ยครับหลวงพ่อวิทยังยังอยู่นะครับ 2,800 บาทนะครับหลวงพ่อยังอยู่ได้อยู่นะครับใส่เต็มที่เลยหลวงพ่อวิทยังยังอยู่อันนี้เอาแรกก่อนเลยคือเหรียญหน้าบุทองคำเนี่ยท่านบ่าวเอิงนี่ทองคำแท้นะบอลนันดูบุทองคำแท้ท่านบ่าวเอิงนะครับ4,200นะครับอันนี้อยู่เจ้าแม่กวนอิมอยู่นะครับหลวงพ่อตาว่ามะขามเรียงมีอยู่นะครับแต่เหลืออยู่น้อยนิดนะครับพระชัยได้อีก3องค์นะครับองค์ละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็พระปิตาเจ้าคุณวิเชียนกับหลวงปู่เฮียงที่คู่กันเนี่ย 2,200 บาทที่บอกว่าราคาเบาที่สุดเลยวันนี้นะอันนี้ 2,200 บาทยังได้อยู่นะครับไม่ธรรมดานะครับขอเชิญแล้วกันแล้วก็หลวงพ่อวิทยังนะครับชุดนี้นะครับ 2,800 บาทเดี๋ยวทองคำนี่เท่าไหร่ใครสนใจ 4,200 ครับเขาอันนี้คุณดูว่าขายเทียนยังอยู่แข็งๆกันนะเขาแกะไปขายน่าใช้มากนะครับ029423319โทรสอบถามมาได้นะเวลานี้นะฮะสุดยอดไอ้เฉลย SMS ก่อนเวลาทีเขาขานมาแล้วสุดยอดเหลือ2นาทีอ้าวล่วงมาเองมาเลย SMS ขานหมายเลขครับ40หมายเลข40นะครับ SMS นะครับ40นะครับไม่รู้มีหรือเปล่าทีมงานหลังไมค์ผมดูหน่อยแล้วกันนะครับไม่ธรรมดานะครับ40ถ้ามีสายโทรเข้ามาโทรมาได้เลยตอนนี้นะจอดการงงในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะไปกราบนมัสการสการะพระก็แนะนำว่าไปวัดเจ้าอามก็ได้นะมีอยู่นะวัดเจ้าอามก็ยังไปได้อยู่นะครับแล้วก็ถึงสิ้นเดือนนี้รู้สึกแล้วนำเลิกยังไม่แบ่งมาใช่ไหมนำเลิกอะไรฮะเอ้าพระพิฆเนศไงนี่ผมทวงก่อนนะทวงอะไรผมวันนั้นคุณได้ยินอยู่ใช่ไหมต้องทวงกับเขาอ๋อทวงกับเขาอ่ะคุยทวงกับท่านเจ้าคุณนะเจ้าคุณโหราธิบดีใช่นะท่านเจ้าคุณนะเขากำกับเองเขากำกับเองกำกับเนื้ออย่างผมก็นั่งอยู่ด้วยนะวันนั้นแต่คนเห็นเฟซอยู่แล้วเอาเนื้อนวะโลหะทั่วไปอ่ะที่ทำเนี่ยนะพระพิฆเนศเนี้ยใส่เงินไปเนี่ยคือสัดส่วนเนี่ยเงิน10โล10กิโลเลยนะฮะทองแดง3โลหรือจำไม่ได้เนี่ยแต่มันจะแก่เงินแล้วก็มีทองคำใส่ลงไปอีกคือไม่คือเรียกไงว่ามันแบบไม่มีใครทำอ่ะมันไม่มีใครทำเนื้ออย่างเงี้ยผมบอกว่าคือเห็นว่าเนื้อดีก็เลยมาว่ากันเดี๋ยวของพอออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่าแล้วเอาชนวนเก่าใส่ไปใช่นะฮะอย่าลืมบอกท่านเจ้าคุณโหราธิบดีนะฮะว่าท่านคุณหลวงท่านรออยู่เหรียญแจกผมยังไม่ได้เลยฮะอ๋อเหรอเขาเก็บหมดเลยฮะตอนนี้ฮะจริงอ่ะต้องกระจายออกมาใหม่อ๋อโอเคเหรียญดีได้มาให้ท่านผู้ชมบ้างนะถ้าคุณไม่เคยดูรายการเราอยู่แล้วอ้าวฝากกันไว้แล้วกันนะครับผมอ้าวตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับวันตรุษจีนปีนี้นะครับผมวิทยาโกศินครับครับผมท็อปปรานันท์ครับเราทั้งสองคนก็ต้องขออวยพรนะครับด้วยพรดีๆนะครับครับให้ท่านเฮงๆรวยรวยมีมั่งมีเงินทองเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงอายุวันโนสุขขังพลังนะครับสาธุเลยสาธุสาธุนะครับสำเร็จในบุญด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนอนหลับฝันดีมีสั่งใช้เฮงๆรวยๆรับอังเปารวยๆเยอะๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ